สวัสดีครับตอนนี้นะครับแก๊ปมีบริการรูปแบบใหม่นะครับเป็นแก๊ปเอ็กเพรสร้านอาหารนะครับในรูปแบบของคือพาร์ทเนอร์ที่เปิดระบบฟู้ดอ่ะนะครับจะมีนะครับงานที่เป็นเอ็กเพรสร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็ฟู้ดด้วยอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับก็คือประมาณว่าแบบร้านค้านะครับที่เข้าร่วมอันนี้ร้านแรกก็จะเป็นตัวของ KFC นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเชียงใหม่นะครับก็มีการเรียกเอ็กเพรสจริงๆ KFC มันมีเรียกอยู่แล้วเพราะบางทีทางร้านค้าทางร้านเนี่ยมันไรเดอร์มันไม่พอหรือลูกค้าแบบส่งผิดส่งพลาดอะไรอย่างเงี้ย KFC ก็จะมีนะครับเคยเห็นอยู่นะครับบางทีจะเรียกแกร็บบางทีก็เรียกไลน์แมนแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกรุงเทพนะครับมีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกรุงเทพก็มีนะครับจังหวัดปทุมนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่า Gap Express ร้านอาหารนะครับจากอันนี้เห็นไหมว่าน่าจะประมาณคลอง5ป่ะแล้วก็ออกไปอีกนะครับ7กิโล63บาทนะครับ63บาทเนี่ยหมวกค่าคอมไหมนะค่ารอบจริงคือ74นะครับแล้วก็หักนู่นหักนี่ก็จะเหลือที่63บาทนะครับอันนี้ก็ยังไงอันเนี้ยที่มาเตือนนะครับก็คือว่าปัญหาก็คืออยู่ที่ว่าตัวของต้องทำตามขั้นตอนเพราะบางทีอ่ะถ้าเราไปส่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอลูกค้าเนี่ยมันสามารถกดรีเทิร์นได้นะครับรีเทิร์นหรือยูเทิร์นเนี่ยแหละคือสามารถกดปุ๊บแล้วนำสินค้าตัวนั้นอ่ะกลับมาส่งที่ตัวของร้านอาหารนะครับแล้วถึงจะได้ค่ารอบนะครับถ้าคุณไปส่งแล้วกดจบงานคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ทำตามขั้นตอนนะครับประมาณนี้ยังไงศึกษาขั้นตอนดีๆนะครับอันนี้แล้วก็ก่อนออกเดินทางแน่นอนควรโทรหาลูกค้าก่อนยอมเสียเงินโทรหาลูกค้าก่อนนะครับพวกนี้บางทีอาจจะโดนแกล้งก็ได้นะครับโอเคนะครับใครรับเคสนี้แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ